ของเลือดนักสู้ประชาธิปไตยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการตรงไปตรงมาประจำวันศุกร์นะครับเราพบกัน5โมงเย็นถึง6โมงเย็นโดยประมาณกับสาระความรู้เรื่องของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะครับก็เลยพยายามที่จะเปิดเพลงนักสู้ประชาธิปไตยเนื่องจากว่าเราต่อสู้เรื่องการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่2475วันนี้2562ประชาธิปไตยก็ไม่ได้เดินไปไหนนะครับการเลือกตั้งที่จังหวัดนครปฐมเขต5ในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวานเราพูดคุยกันว่าทำไมพรรคอนาคตใหม่ถึงแพ้การเลือกตั้งมันมีอิทธิพลท้องถิ่นนะครับมันมีอำนาจอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือไม่เราก็พูดกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งก็คือพรรคที่ไปร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับกลับเป็นฝ่ายชนะเราก็พูดคุยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจะพูดคุยต่อว่าแนวทางบ้านเมืองเราจะเดินทางไปทางไหนคุณพี่ชัยนะครับอดีตรัฐมนตรีคลังก็นะครับอดีตรัฐมนตรีก็ออกมาบอกว่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานขออภัยครับก็ออกมาพูดว่าเอ๊ะประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะไปบอกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนนะอาบน้ำร้อนมาก่อนเจ้านะแล้วได้แค่ชิมชอบใช้แค่นั้นหรือวันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่จะพูดทิศทางของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับจอยจังแม้กระทั่งการพิจารณาเรื่องร่างพระบัญญัติงบประมาณซึ่งผ่านไปไม่กี่วันนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นนะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญในโควต้าของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งพรรคอนาคตใหม่ก็บอกว่าการเสนอคุณธนาธรนั้นเสนอในนามบุคคลภายนอกเป็นกรรมาธิการวิสามัญร่างพระบัญญัติงบประมาณนะปรากฏว่ามีส.ส.พลังประชารัฐนะครับก็ออกมายื่นหนังสือเพื่อที่จะให้ถอดถอนคุณธนาธรออกจากกรรมาธิการวิสามัญเนื่องจากว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้มีคำสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส.ส.ก็ยังเป็นประเด็นนะครับถ้าสมมติว่านะกรรมาธิการวิสามัญนั้นคุณธนาธรไม่มีสิทธิ์ตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัญหาว่าเอ๊ะนะครับในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญนั้นจะเป็นอย่างไรหรือนะครับ
การที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเข้าไปเป็นกรรมธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนั้นมันไม่ดีตรงไหนมันไม่ได้ประโยชน์ตรงไหนเราจะมองประเด็นนี้ดีกว่าไหมกับการที่จะไปมองในเรื่องว่าคุณเป็นส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.แล้วมาเป็นกรรมาธิการวิสามัญเอาประโยชน์ของบ้านเมืองดีกว่าไหมล่ะก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านอาคมสุวรรณนพนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับโน่นครับหลายๆสมัยที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาเดี๋ยวคุยกันเจ้าตัวแล้วกันสวัสดีพี่อาคมครับสวัสดีครับวันนี้ครับครับวันนี้พยายามที่จะเปิดเพลงนักสู้ประชาธิปไตยจริงๆก็รายการนี้ก็พยายามถือเป็นเพลงหลักอยู่ไม่กี่เพลงพี่อาคมวันนี้เรายังเดินกันต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอยู่นะประเทศไทยเราคือประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยมันทำไปทำมาเราเมื่อก่อนนึกว่าจะเดินหน้าไปหน่อยแต่พอมาตั้งแต่รัฐประหารตั้งแต่รัฐประหาร49เป็นต้นมานะประชาธิปไตยถอยหลังถูกถอยหลังลงมาเรื่อยเพราะว่ารัฐประหาร49นี่ก็ล้มรัฐธรรมนูญฉบับ2540ซึ่งเราถือว่ารัฐธรรมนูญ2540เนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยมากสูงมากสูงมากครับแต่ทีนี้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะสวก็ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งสภาใช่แต่พอรัฐประหาร49เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับ50ใช่ไหม50ให้มีสวครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งลากครึ่งหนึ่งเลือกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งลากนี่หมายความว่าพยายามลดอำนาจของประชาชนลงใช่ไหมครับทีนี้พอต่อมาเรามีรัฐประหาร57ใช่ไหมใช่22พฤษภาคม57โดยผู้นำรัฐประหารก็คือพลเอกประยุทธ์และพลเอกประยุทธ์ก็เป็นหัวหน้าคมช.คสช.คสช.แล้วก็บริหารประเทศไป5ปีสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาก็คือเรียกว่ารัฐธรรมนูญ2560ปรากฏว่าสวที่ว่าครึ่งหนึ่งในประชาชนได้เลือกตั้งเนี่ยคสช.ของพลเอกประยุทธ์นี่ออกรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ให้เลือกแม้แต่คนเดียวแต่งตั้งกันหมดและยังไม่พอเพิ่มเข้าไปอีกเป็น250คน250คนจำนวนก็มากแล้วก็พลายอำนาจเข้าไปอีกคือให้มีอำนาจในการที่จะเลือกตั้งนายกได้เลือกนายกได้ก็ท่านผู้ชมก็นึกดูนะครับว่าพลเอกประยุทธ์แกแต่งตั้งคนเป็นสว.ขึ้นมา250คนและก็บอกให้210คนเนี่ยมาเลือกให้ใครมาเป็นนายกมันก็เลือกแกแหละจะไปเลือกใครใช่ไหมคือหมายความว่าประชาธิปไตยของประชาชนที่เคยมีมาบ้างเนี่ยนะมันก็หดหายกันไปเกลี้ยงเกลี้ยงเลยนะเพราะว่าตัวแทนประชาชนในวุฒิสภาเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้มีค่าเป็นศูนย์นะครับมีค่าเป็นศูนย์เลยไม่ให้มีตัวแทนประชาชนแม้แต่คนเดียวแล้วก็แถมเมื่อก่อนนี่นะครับวุฒิสภานี่เขาไม่มีอำนาจมาเลือกนายกหรอกเลือกนายกนี่สมัยก่อนก็กันกรองกฎหมายคือไปเขาอ้างว่าเป็นสภาสูงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเอามาเพื่อการกรองกฎหมายเพราะว่าสภาผู้แทนเนี่ยบางทีผู้แทนราษฎรเนี่ยนะอาจจะไม่สันทัดชัดเจนในเรื่องกฎบทกฎหมายอะไรหรือความละเอียดยังไม่พอต้องการกรองอีกชั้นหนึ่งยังตั้งพวกนักกฎหมายนักวิชาการหรือผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องราวต่างๆมาให้มาเป็นวุฒิสภาเพื่อมากลั่นกรองอีกทีเราก็ยังโอเคกันไปละอนุโลมกันไปใช่ไหมแต่ว่าสภาวุฒิสภานี่ไม่เคยมีอำนาจในการที่จะโหวตเลือกนายกด้วยแต่ไหนแต่ไรมาปี40เนี่ยเขามีอำนาจเพิ่มมาเนื่องจากว่าเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้งเขาเรียกว่าสวปี40ดำนูนปี40เนี่ยใช้อำนาจกึ่งตุลาการก็เป็นอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนแล้วแต่งตั้งถอนนี่คือใช้อำนาจกึ่งตุลาการนะแต่งตั้งได้และถอดถอนได้การถอดถอนคืออำนาจตุลาการแต่งตั้งคืออำนาจบริหารก็40ให้อำนาจไว้ปรากฏว่าหลังการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจปรากฏว่าเอาอำนาจเพิ่มกว่าเก่าแต่คนมาจากคสช.ต้องใช้ว่ามาจากคสช.คนแต่งตั้งเขาเองว่างั้นสช.เป็นคนแต่งตั้งแม้กระทั่งกระบวนการคัดสรรสว.ที่ผ่านมาตามรัฐธรรมนูญปีรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือ60เนี่ยนะฮะก็สุดท้ายก็คือประยุทธ์จิ้มคือประยุทธ์จิ้มคือเป็นกระบวนการเพียงแค่พิธีกรรมก็เรียกพิธีการพิธีกรรมนี่นะครับท่านผู้ชมมันเป็นวิธีการที่เขาเรียกหลอกให้ประชาชนสับสนนิดหน่อยครับ
จะได้อ้างได้ว่านั่นเลือกก็เลือกมีเลือกส่วนหนึ่งแล้วความจริงมันไม่ใช่หรอกก็คนของแกทั้งนั้นแหละที่ไปนั่งเลือกอยู่ใช่ไหมเลือก50คนที่เพิ่มเข้ามานี่ก็มาโดยตำแหน่งปลาก็ไปกี่คนแล้วล่ะใช่ไหมล่ะก็มีการเพิ่มเข้าไปดังนั้นมันเขาเรียกว่าประชาธิปไตยเราเนี่ยยิ่งนานวันมันยิ่งหดตัวไปเรื่อยๆแล้วกระทั่งกลายเป็นไม่มีประชาธิปไตยผมพูดหลายหนแล้วว่ายุคนี้เนี่ยถึงขั้นว่าขนาดหมุดประชาธิปไตยที่พระยาพหลแกทำไว้เนี่ยนะว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าครั้งหนึ่งเมื่อปี2475พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาได้ยืนประกาศณจุดนี้ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองปรากฏหมุดนั้นตัวนี้ขุดทิ้งไปแล้วครับขุดทิ้งไปแล้วก็เอาหมุดอื่นมาวางแทนแล้วก็ทำปลอมให้ดูผืนๆก็คล้ายๆกับหมุดเก่านี่แสดงว่าผู้ปกครองประเทศเรานี่ครับเขาไม่ต้องการประชาธิปไตยจริงๆเพราะเขาต้องการทำลายแท้หมดก็ถ้าพี่คมจำได้ไหมหลายปีที่ผ่านมาประมาณ5859นะมีการเรียกว่าทำลายหรือทำร้ายก็ได้กรณีสสโดยเฉพาะยิ่งสสพรรคเพื่อไทยในการเสนอกฎหมายนะในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญจะแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ป่ะแล้วก็ปรากฏว่ามีการร้องต่อปปช.ปปช.มีการสอบสวนนะแล้วก็เข้าสนช.ในขณะนั้นนะตอนนั้นโอ้โหเหนื่อยมากปรากฏว่ามีคดีอยู่คดีหนึ่งที่กรณีการแก้ไขสว.แล้วก็มีการดำเนินคดีกับคุณอะไรบ้างคุณนฤศรคุณอะไรสสเพื่อไทยหลายคนปรากฏว่าตอนเนี้ยพนักงานอัยการก็มองว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการที่ฝ่ายนิติบัญญัติในการเสนอแก้ไขกฎหมายมันเป็นอำนาจและหน้าที่โดยตรงสสในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติถ้าคุณเข้าไปไม่ทำหน้าที่ร่างหรือแก้ไขกฎหมายแล้วคุณไปทำอะไรหน้าที่สสคือ1นะครับเสนอกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหานะครับ2ก็คือตรวจสอบฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลปรากฏว่าในยุคนั้นนะครับสสพรรคเพื่อไทยมีการเสนอแก้ไขกฎหมายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขที่มาสว.นะแล้วก็ถูกดำเนินคดีมีการแจ้งความมีปปช.กล่าวหาแล้วปปช.ชี้มูลว่ามีความผิดด้วยนะแล้วคือโดยหลักพอปปช.ชี้มูลว่ามีความผิดเขาก็จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการคือให้อัยการสูงสุดนะเพื่อพิจารณาทีนี้ปรากฏว่าอัยการสูงสุดเพิ่งมีความเห็นเนี่ยเมื่อไม่นานมันเองนะครับว่าเอาละกรณีอย่างนี้มันไม่เป็นความผิดเนื่องจากว่าเป็นกระบวนการนะครับเป็นเรื่องของอำนาจของเป็นอำนาจหน้าที่ของสส ก็เลยสั่งมีความเห็นว่าสั่งไม่ฟ้องปรากฏว่าปปช.ไม่ยอมปปช.ตอนนี้บอกว่าปปช.เอ้าอัยการไม่ฟ้องไม่เป็นไรผมฟ้องเองคือยังไม่ปล่อยปปช.ชุดนี้มาจากอะไรมาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่คือตัวปัญหาของบ้านเมืองว่าประเทศเราจะขับเคลื่อนไปได้อย่างไรเมื่อเราไม่ยอมรับกติกาโดยเฉพาะยิ่งกติกาของฝ่ายนิติบัญญัติคือความจริงมันอย่างนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยรัฐธรรมนูญ60นะครับรัฐไม่ใช่ที่ก่อนนี่รัฐธรรมนูญฉบับ2550ที่ทั้งสสแล้วก็ประธานสภาในยุคที่คุณสมศักดิ์กับคุณอุดมเดชตอนนั้นที่คุณสมศักดิ์เกียรตินนท์เป็นประธานสภาเนี่ยนะนั่นมันรัฐธรรมนูญฉบับ2550แล้วเสร็จแล้วก็มีสสอื่นลงชื่อกันเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมถามว่าถ้าสสนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญนี่แล้วมันจะบ้านเมืองมันจะมีหลักเกณฑ์อะไรกันพอลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญปรากฏว่ามีคนเอาเรื่องนี้ไปยื่นฟ้องร้องปปช.ปปช.ยุคนั้นก็คือปปช.มาจากประยุทธ์แต่ร้องปปช.ในจากคสช.ยุคนั้นเนี่ยนะมันเป็นปปช.ที่เขาก็พวกยุคนั้นที่รวมถึงยุคนี้เลยนะก็คือปปช.ที่สืบทอดมาตั้งแต่รัฐประหาร2549ใช่ไหมแล้วก็จนกระทั่งพอต่อมาก็เป็นปปช.ของยุค2550ก็ท่านผู้ชมนึกดูสิครับผู้แทนราษฎรประชาชนเลือกตั้งกันมาแล้วก็มาถูกคนที่ไม่ต้องการไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งคนรัฐประหารคนอะไรเนี่ย
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะเรียกว่าปปช.แล้วก็เอามาจัดการไม่แก้รัฐธรรมนูญมาอ้างว่าการแก้รัฐธรรมนูญเป็นการผิดกฎหมายอะไรเนี่ยซึ่งผมว่าไม่รู้หลักเกณฑ์บ้านเมืองมันอยู่อย่างไรเดี๋ยวนี้จริงๆมันคือเข้าใจยากมากนะคือเราเรียกปปช.เรียกปปช.ก็ปราบปรามทุจริตแห่งชาติอะไรเนี่ยแต่ว่าเนื้อในมันเนี่ยมันไม่เหมือนกันกับไอ้ปปช.ในยุคที่เป็นประชาธิปไตยนะปปช.ยุคแต่งตั้งนี่มันคนละอย่างกันนะกับปปช.ยุคสรรหาโดยวิถีทางของประชาธิปไตยเนี่ย มันคนละอย่างกันเลยนะคือถ้าเราย้อนตอนนั้นเนี่ยนะคือเป็นกรณีที่การเสนอกฎหมายเนี่ยนะรัฐธรรมนูญแก้ไขเรื่องที่มาสว.แล้วปรากฏว่าทางเพื่อไทยเขาก็เสนอไปชุดหนึ่งต่อมาเขามีการแก้ไขเขาก็เอาตัวแก้ไขเนี่ยไปเปลี่ยนคือหมายความว่าก็ลงชื่อในการเปลี่ยนก็คือยังไม่ได้บรรจุในวาระนะครับแล้วก็พอยี้ปุ๊บปรากฏว่ามันกลายเป็นสองฉบับก็บอกอ้าวนี่เป็นการสับเปลี่ยนร่างความจริงมันไม่ใช่เป็นการสับเปลี่ยนเราเคยพากเรื่องนี้มาเมื่อหลายปีที่ผ่านมาในยุคนั้นก็อย่างนี้มันไม่ใช่เป็นการสับเปลี่ยนร่างก็เขาร่างเขาแก้แล้วเขามาเปลี่ยนของเก่าแล้วมันจะผิดตรงไหนเพราะว่าเขาเปลี่ยนเนี่ยมันยังไม่ทันเข้าวาระหนึ่งของการพิจารณาของสภาเลยร่างได้ไงก็ผมทำมาใหม่ผมก็ยื่นในพี่ใหม่เออก็เท่านี้ก็พี่เป็นประธานสภาพี่ก็บรรจุเข้าไปก็เข้าสู่กระบวนการอีกตั้ง3วาระยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นก็ไปกล่าวหาวาระหนึ่งมันยังไม่ได้เข้าใช่คือไปกล่าวหาเขาว่าเนี่ยคือการสับเปลี่ยนร่างก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับสสพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะยิ่งคุณสมศักดิ์กับคุณอุดมเดชนะดำเนินคดีปปช.ก็ไปชี้มูลตอนนั้นโอ้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากชี้มูลว่าเฮ้ยอย่างนี้คุณชี้มูลได้ยังไงก็เป็นอำนาจของสสปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ผ่านกระบวนการพิจารณาจนกระทั่งอัยการสั่งไม่ฟ้องนี่แหละ yeah. วันนี้ยังไม่ยอมนะเมื่ออัยการสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากว่ากฎหมายปปช.เนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ นะเขาไม่ได้ให้ความสำคัญต่ออัยการ อันนี้คือการร่างกฎหมายในยุคประเด็จการนะฮะคือเขาไม่ได้ความสำคัญต่ออัยการเป็นเพียงทางผ่านหมายความว่าถ้าส่งเรื่องให้อัยการปกติเนี่ยก็เป็นดุลพินิจของอัยการในการกันกรองหรือตรวจสอบนะถ้าอัยการสั่งไม่ฟ้องก็เป็นความเห็นของพนักงานอัยการอาจจะชี้แย้งได้อะไรก็ได้ในด้านทางคดีแต่ปรากฏว่าในกฎหมายปปช.ในยุคของปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยส่งให้อัยการถ้าอัยการไม่ฟ้องไม่เป็นไรผมฟ้องเองผมฟ้องเองได้ คือไม่ได้ให้ความหมายเรื่องความสำคัญต่ออัยการสูงสุดเลยแล้วตอนนั้นก็ยังการเขียนกฎหมายประเภทอย่างนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยผมต้องบอกว่าไอ้วันนี้เผด็จการมันก็ยังเรื้อรังยืดเยื้ออยู่คืออย่างนี้แหละอาจารย์จำนงนานาชาติเขาจึงพูดกันว่ากระบวนการยุติธรรมประเทศไทยที่มีปัญหาใช่นี่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ทั่วโลกนะครับเรื่องว่ากระบวนการยุติธรรมประเทศไทยที่มีปัญหาคือถ้าหากว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องประชาชนทั่วไปนี่มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ตำรวจใช่ไหมแต่เนี่ยมันพอพวกในวงการการเมืองเนี่ยกระบวนการยุติธรรมมีปปช.มีพวกอะไรต่ออะไรองค์การอิสระต่างๆใช่ไหมองค์การเหล่านี้เนี่ยชื่อเนี่ยฟังดูเนี่ยนึกว่ามันจะมาทรงความยุติธรรมให้กับบ้านเมืองได้แต่ว่าเนื้อในขององค์กรเหล่านี้เนี่ยคนที่เป็นเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมาจากผู้เผด็จการผู้เผด็จการเขาก็หองคนเขาเรียกว่าคนที่เขาใช้งานได้อะแหละมาเป็นกันก็สังเกตดูที่อย่างในกรณีที่ว่าถ้าคนดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินหรือว่ามีทรัพย์สินแต่ไม่แสดงในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยก็แล้วก็แจ้งเฉพาะบางส่วนใช่ไหมแจ้งเฉพาะบางส่วนนี่เดี๋ยวตัวตีครับอันนี้มันเวลาทำรายการสดก็จะมีเสียงเข้ามาอย่างนี้นะครับส่งให้ทีมงานปิดนะครับคือเมื่อตอนของคุณประวิตรเนี่ยตอนคุณประวิตรเนี่ยไม่แจ้งนาฬิกาแม้แต่เรือนเดียวเนี่ยนะถ้าตามหลักเนี่ยมันไม่ถูกเพราะนาฬิกาของแพงนะนาฬิกามันไม่ใช่นาฬิกาแบบของผมผูกนะนาฬิกาเรือนหนึ่งเป็นล้านๆสองล้านล้านสองล้านทั้งนั้นไม่แจ้งไม่แต่เดือนเดียวสำคัญไม่ได้มีเดือนเดียวนักการเมืองอื่นๆนะครับนาฬิกาโรเล็กนาฬิกาแล้วก็แจ้งนั้นในบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมแต่เขาคุณประวิตรนาฬิกาเรือนสองล้านไม่แจ้งเพราะไม่แจ้งเพราะเขาถามว่าเอานาฬิกาที่ผูกไหม
ไม่แจ้งในไปรู้ไปดูในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปชไม่แจ้งไม่ได้ยื่นไม่แจ้งในนั้นแล้วพอถามว่าทำไมไม่แจ้งคุณประวิตรบอกว่ายืมเพื่อนมาใส่ไม่ใช่ของผมเขาเรียกว่าพูดเอาแบบแหมไม่รู้จะเรียกแมวพูดแบบแมวๆจริงๆแล้วแบบคือเสร็จแล้วเรื่องนาฬิกาคุณประวิตรอีกจนกระทั่งนำไปสู่ปปชแล้วยื่นมีคนไปยื่นนะว่าทำไมไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินควรจะมีความผิดนะกลายเป็นปปชชี้ไปชี้มาอ้าวไม่ผิดไม่เป็นไรคนอื่นนี่ครับมีทรัพย์สินไม่แจ้งในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยจะถูกข้อหาว่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จละเอียดยิบถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปไม่รู้กี่คนแล้วใช่ไหมก็เป็นชนักติดคนเดียวคือก็เรียกตลอดละนี่แหละกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีบรรทัดฐานทำไปทำมาใช่ไหมเรื่องเหมือนกันไอ้คนหนึ่งกลายเป็นถูกตัดสิทธิ์คนหนึ่งถูกจำคุกหรือว่าถูกตัดสิทธิ์นู่นนี่แต่อีกคนหนึ่งกลายเป็นไม่ผิดเพราะนี่จนกระทั่งมาทีหลังเนี่ยก็ท่านผู้ชมก็คงได้ยินกันไปทั่วแล้วแหละว่ากรณีนายธนาธรก็ถือหุ้นไอ้หนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยแล้วมีบรรดาส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐถือหุ้นหนังสือพิมพ์เยอะแยะไปหมด20กว่าคนปรากฏว่านายธนาธรคนเดียวถูกชี้ว่าให้ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส.ส.ไม่เข้าสภาไอ้ส่วนคนอื่นของพรรคพลังประชารัฐไม่เป็นไรยังไม่พิจารณาอันนี้มันเพราะอย่างนี้ถึงประชาชนได้ยินอ้าวทำไมเรื่องมันเหมือนกันคือถือหุ้นอยู่หนังสือพิมพ์ใช่ไหมถือหุ้นสือพิมพ์เหมือนกันแต่คนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์ทุกอย่างแต่อีกหลายหลายคนนี่ไม่เป็นไรไปรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจริงก็ได้นะก็สามีสอสออยู่คนน่ะไปซื้อสื่อหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งอ่ะชุดหนึ่งอ่ะนะฮะก็ชัดเจนว่าก็เป็นหุ้นใหญ่ในตัวนั้นอ่ะปรากฏว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ผิดมันไม่มีบรรทัดฐานนะอย่างเนี้ยคือคล้ายๆถ้าพวกกูไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่พวกกูผิดนี่แหละนี่กรณีของคุณสมศักดิ์เขาบอกนะได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวในกระบวนการยุติธรรมแห่งหนึ่งว่าภายหลังคณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลความผิดนายสมศักดิ์และนายอุดมเดชคดีดังกล่าวไปแล้วได้ส่งสำนวนให้กับอัยการสูงสุดอย่างไรก็ดีฝ่ายอัยการเห็นว่าสำนวนยังมีความไม่สมบูรณ์จึงตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างอัยการกับปปช.อันนี้คือคดีที่เรากำลังพูดถึงกันนะครับโดยเบื้องต้นมีข้อสรุปเหมือนจะตกลงกันได้ว่าอัยการจะเป็นฝ่ายฟ้องคดีแต่ล่าสุดฝ่ายอัยการมีความเห็นไม่ควรสั่งฟ้องคดีดังนั้นฝ่ายปปช.จึงดึงสำนวนดังกล่าวกลับมาและเตรียมส่งให้สำนักกฎหมายปปช.ดำเนินการฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเองนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่เราย้อนไปคดีในอดีตที่มีสนช.เป็นผู้พิพากษาทำการพิจารณาถอดถอนส.ส.สมัยนั้นก็คือส.ส.ฝ่ายเพื่อไทยนะประมาณสัก250กว่ารายนะแล้วปรากฏว่าก็มีมติให้ดำเนินคดีกับนายสมศักดิ์และก็นายอุดมเดชวันนี้ก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าปปช.จะฟ้องหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกมากนะเป็นเรื่องที่ผมว่าสนช.เนี่ยสนช.คือสภาแต่งตั้งของเผด็จการนะฮะมันมาใช้อำนาจอะไรในการมาถอดถอนในส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งคุณนึกภาพด่ากันสมัยนั้นมันโอ้โหไม่รู้จะด่ายังไงก็มันเป็นความทุเรศทุรังในทางบ้านเมืองอย่างยิ่งเลยนะคนปฏิวัติมาถอดถอนคนเลือกตั้งมาถอดถอนคนเลือกตั้งซึ่งมันแล้วผมแล้วบรรทัดฐานในการถอดถอนก็ไม่รู้จะใช้อะไรไม่รู้ว่าเราอะไรเป็นบรรทัดฐานสวก็มาฝ่ายลากตั้งแต่งตั้งคือทั้งหมดพวกนี้ก็ไม่รู้สึกอายหรืออะไรนะไม่มีแปลกจริงจริงคือนู่นเขาเลือกตั้งมาเขาเป็นตัวแทนประชาชนเขาจะแก้รัฐธรรมนูญไอ้พวกนี้แต่งตั้งมาหลังจากรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญแล้วแล้วก็จะมาจัดการยกเรื่องของไอ้ที่พวกที่จะแก้รัฐธรรมนูญนี่ขึ้นมาแล้วก็จะถอดถอนไอ้พวกนี้ออกจากตำแหน่งส.ส.ด้วยนะใช่นั่นแปลว่าถ้าถอดพวกนี้ออกจากส.ส.นะจะไอ้เงินเดือนที่เคยรับไปต้องคืนมันไม่เดียวที่จะตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยนั้นด้วยเพราะฉะนั้นกล่าวว่าจะชนะเพื่อไทยโดยระบบไหมคือเขารู้ว่าถ้าการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาในยุคนั้นนะในยุคสนช.ใหม่ๆเนี่ยนะครับก็เขามองว่า
ถ้าเลือกตั้งต่อไปต่อให้ยังไงก็แล้วแต่เพื่อไทยก็ต้องชนะจากกระบวนการคิดเหล่านี้เนี่ยนะมันจึงให้เกิดการคิดว่าเอาละประเด็นที่หนึ่งที่จะชนะเพื่อไทยได้ก็คือการเขียนรัฐธรรมนูญที่มันเป็นผิดฝาผิดหอยอย่างปัจจุบันเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญปี60หรือชั่วคราวปี50แล้วก็มาปี60ที่เขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ก็หวังเพื่ออะไรหวังเพื่อจะชนะพรรคเพื่อไทยวิธีการชนะคือยังไง1ชนะโดยกระบวนการการเลือกตั้งต่างๆนานาบัตรเดียวนะเบอร์เดียวทั้งประเทศนะแทนที่จะมีบัญชีรายชื่อเบอร์1เขตเบอร์1ก็เอาบัตรเดียวเบอร์เดียวกระบวนการเลือกตั้งโดยที่สวสามารถโหวตนายกได้ก็พูดง่ายๆคือถ้าผู้แทนแพ้หรือผู้แทนชั้นน้อยฉันมีสวอยู่ในกำมือ250นี่คือวิธีคิดที่ต้องการชนะการเลือกตั้งนะครับหรือต้องการสืบทอดอำนาจหรือต้องการเป็นนายกรีของฝ่ายเผด็จการอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ปรากฏว่าถ้าสามารถทำลายสสพรรคเพื่อไทยในขณะนั้นประมาณ250คนได้เนี่ยนะสสเพื่อไทยเนี่ยมันจะไม่มีเพราะไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งคือเกมมันมาถึงขนาดนั้นสมัยนั้นน่ะคือกะตัดทิ้งไว้ก่อนเลยนะถ้าลงโทษเรื่องการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือความผิดที่มันไม่เป็นความผิดใช่ไหมคือมันเป็นหน้าที่เป็นอำนาจของสสในการไม่ว่าจะเสนอก็ได้ไม่ว่าจะแก้ก็ได้จะร่างใหม่ก็ได้อะไรก็ได้ไปนี่แต่ว่าพอเขาทำไปปุ๊บกลับเป็นว่าเป็นความผิดก็เป็นปัญหาในระหว่างนั้นมาสับร่างเปลี่ยนร่างนะครับแต่ว่าอะไรเนี่ยกล่าวหากันแล้วสุดท้ายก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะถอดถอนสสเพื่อไทยในครั้งประมาณ210คนได้ก็โดนสองคนก็คือคุณอุดมเดชกับคุณสมศักดิ์ที่เหลืออยู่นะปรากฏว่าเอาต่อมาเพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งอีกนะครับที่แล้วจริงๆเนี่ยนะครับถ้าว่ากันตามเกมแท้ๆเนี่ยนะถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญปี60ออกมาเพื่อไทยก็ชนะอีกถึงยังไงก็เพื่อไทยก็ยังชนะอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมคือถ้าพูดกันแบบไม่เอาอำนาจไม่เอาวิธีการแบบนักเลงใหญ่ขมักเบ่งกันเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยก็ชนะอยู่แล้วจำนวนส.ส.เขามากกว่าอยู่แล้วคือการเลือกตั้งนี่มันต้องวัดด้วยจำนวนส.ส.ไม่ใช่พอคัดส.ส.จำนวนส.ส.น้อยกว่าไปบอกว่าผมมีคะแนนมากกว่าอย่างนี้ก็แต่แบง คือส.ส.นี่ครับคะแนนมากคะแนนน้อยไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเพราะเช่นว่าส.ส.เขตนี้อาจจะได้คะแนนมาตั้ง 7-8 หมื่นจึงจะได้ส.ส.เขตนี้อาจได้คะแนนแค่ 20,000-30,000 แต่เป็นสอสอเท่ากันนะครับใช่ไม่ใช่ไอ้สอสอคะแนน 80,000 นี่กูเป็นสอสอชั้น1ไอ้ตัวนั้นนี่ชั้นสุดท้ายไม่ใช่สอสอนี่เท่ากันรับเงินเดือนเหมือนกันสิทธิเสรีภาพต่างๆเหมือนกันเท่ากันทุกอย่างดังนั้นในสภาเนี่ยก็นับมือข้าไปถึงนับมือยกมือใครมือมากกว่าล่ะใช่มั้ยไม่ใช่มานับเอ้ยรวมคะแนนแล้วของผมมากกว่าดังนั้นผมต้องชนะบ้าไหมประชากรแต่ละจังหวัดเนี่ยมันไม่เท่ากันเขาจริงต้องเอาตัวสสเป็นหลักต้องเอาสสอะไรมาผมพะเยาเนี่ย หนึ่งจังหวัดก็มีสสได้แค่3คนโคราชมีตั้งเท่าไหร่14หรือเท่าไหร่14คนท่านประชากรโดยอัตราการเฉลี่ยมันไม่ได้เท่ากันเขาจะไม่ได้นับที่จำนวนของคะแนนเขาไม่นับคะแนนเขานับจำนวนสสอย่างสมัยก่อนนี่สมัยผมเลือกตั้งเลยนะครับจังหวัดระนองเนี่ยนะมีสส1คนแล้วก็คะแนนสสเท่าไหร่คุณรู้ไหม 4,000 คะแนนเท่านั้นแหละแล้ว4,000 ถ้าเป็นสสโอ้ 4,000 ในขณะที่สสจังหวัดอื่นเนี่ยบางที 50,000 60,000 70,000 ผมจำได้สมัยนั้นคุณสุตีพัวพันธ์ได้ที่1ประเทศไทยได้คะแนน 50,000 ครับใช่ไหมแล้วก็สสจังหวัดระนองชื่อคุณการุณการุณโคศิสกุลหรือไงเนี่ยนะท่านได้ 4,000 ผมจำได้เลยแต่ว่าเป็นสสเท่ากันนะฮะเป็นสสเท่ากันใช่ไหมรับเงินเดือนเท่ากันก็ถือว่าเป็นตัวแทนประชาชนในจังหวัดนั้นเหมือนกันก็บอกอย่างนั้นเป็นก็ถือว่าเป็นสสคือสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมของประเทศด้วยนะครับคุณจะมานั่งบอกเอ้ยถ้างั้นคนที่ได้คะแนนมากกว่าต้องเหนือกว่านี่มันไม่ใช่จึงว่านะครับอาจารย์จำนงว่าไอ้ระบบการเลือกตั้งบ้านเราเนี่ยมันทุเรศทุรังจริงๆ
เลือกตั้งแต่ละครั้งต้องแก้ไขระเบียบอย่างนู้นอย่างนี้ใหม่ทุกทีสังเกตดูดิในโลกนี้นะครับประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่เขาเลือกตั้งกันมาเนี่ยเลือกตั้งกี่ครั้งเขาก็เลือกกันแบบเดิมๆนั่นแหละใช่ไหมระเบียบเขาก็วางไว้แล้วไม่ใช่พอจะเลือกทีหนึ่งแก้ระเบียบกันทีหนึ่งเลือกทีแก้ระเบียบกันทีอันนี้มันแก้เพื่ออะไรแก้เพื่ออย่าให้พวกพรรคเพื่อไทยมันชนะใช่ไหมชนใดร่างกฎหมายชนนั้นก็ร่างกฎหมายเพื่อตนเองคืออันนี้เป็นวิธีการที่ผมว่ามันแย่มากอ่ะใช่ไหมเอาเปรียบเขาเรียกเอาเปรียบคิดแต่จะเอาชนะแบบเกเรเกตุงเขาเรียกว่าคือเลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยมาแก้กันทีนึงแก้จะหน่อเปลี่ยนแปลงการนับคะแนนเปลี่ยนแปลงเขตเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกตั้งให้ตู้ที่จะไปลงคะแนนคนไปยืนเนี่ยให้หันตูดออกหรือว่าหันหน้าออกมีแต่เปลี่ยนแปลงนู่นเปลี่ยนแปลงนี้จนประชาชนเนี่ยเขาเรียกเวียนหัวหมดแล้วเลือกตั้งแต่ครั้งนี้มันรู้มาแบบไหนอีกแต่ละครั้งใช่ไหมใช่อันนี้มันแย่นะแล้วอย่างนี้มันประเทศมันจะหาบรรทัดฐานอะไรได้ก็จะไปยากอะไรก็การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเดือนอะไรมีนาคมที่แล้วเนี่ยบัตรเสีย2ล้านกว่ามันเคยมีที่ไหนทั้งที่เป็นบัตรเบอร์เดียวทั่วประเทศคือบัตรเสียประชาชนทำไม่ถูกคือเขาเรียกว่ายากเพราะว่าเลือกตั้งคราวนี้เป็นอย่างนี้เลือกตั้งคราวนั้นอันนั้นเปลี่ยนคราวนั้นสองใบคราวนี้ให้เลือกใบเดียวอะไรไม่รู้ มันไม่มีบรรทัดฐานของโลกเขาคือประเทศต่างๆเขาเยอะแยะไปหมดที่เขาเลือกตั้งกันมานะก็ไม่ได้ทำกันอย่างประเทศไทยนี่หรอกไอ้ไทยแลนด์เราเนี่ยมันแลนด์จริงๆนะเนี่ยมันแลนด์จริงๆคือปัญหาเงี้ยคือมันทำเพื่อประชาชนสับสนที่เราหยิบยกเรื่องพวกนี้มาพูดเนื่องจากว่าจากการบริหารที่มันไม่ควรจะเป็นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่มันควรจะเป็นที่เสียงส่วนใหญ่มันทำให้เกิดผู้บริหารที่มันทุกวันเนี่ยนะครับที่บริหารได้หลายคนอย่างบางคนก็บอกว่าแม้แต่เมื่อเปล่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะภาวะทางอารมณ์แกไปถึงไหน IQ แกมีไหมเนี่ยนะ EQ emotion ภาวะทางอารมณ์เป็นยังไง MQ คุณจะทำแกจริงหรือมีจริงหรือเปล่าก็ไปกลายเป็นคำถามแล้วปัญหาก็คือว่าเมื่อเป็นคำถามอย่างนี้เยอะๆขึ้นปัญหาที่เกิดมาคือปัญหาเศรษฐกิจที่ผมคือความเชื่อมั่นรัฐบาลที่เป็นเสียงปริ่มน้ำคิดดูที่โหวตงบประมาณที่ผ่านมา251นะเกินกึ่งไปแค่คะแนนเดียวแล้วอย่างเงี้ยมันจะบริหารประเทศได้ยังไงแล้วถ้าเรามาดูนโยบายนโยบายของรัฐบาลนี้อย่างเช่นนโยบายชิมช็อปใช้ที่เขาติดปากกันอย่างเนี้ยนะทั้งชิมทั้งช็อปทั้งใช้เฟสแรกนะครับใช้เงินก็เป็นหลักหมื่นล้านก็บอกหลายภาคส่วนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายชิมช็อปใช้นั้นมันไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้สถาบันที่ประเมินเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็บอกว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นได้แค่ 0.01% แต่ใช้เงินเป็นหมื่นล้านแต่วันนี้ปรากฏว่าเอาละรัฐบาลก็ไปบอกว่าเอ้ามันได้ผลก็เปิดเป็นชิมช็อปใช้เฟส2นะครับประเด็นนี้นะครับคุณพิชัยนฤตพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาบอกว่าตามที่เศรษฐกิจรัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ออกชิมช็อปใช้รอบ2แจกเงิน 1,000 บาทเพิ่มให้อีก3ล้านคนนะและได้รับเงินชดเชยคืน 15-20% หลังเที่ยวแล้วได้โปรโมทเหมือนกับว่านี่เป็นนโยบายหลักทางเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้สงสัยว่าที่พลเอกประยุทธ์กล่าวในสภาผู้แทนราษฎรอ้างว่ารู้มากกว่าเพราะอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่กลับคิดแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่สุดหนักได้เพียงเท่านี้ท่านหรือเป็นคำถามเลยบอกว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมอาบน้ำร้อนมาก่อนนะครับแต่ว่าคิดได้แค่ชิมช็อปใช้แค่แจกสตังค์คุณพิชัยก็บอกอีกว่าทั้งนี้ได้พิสูจน์ได้เห็นชัดแล้วว่าการเกิดก่อนและการอาบน้ำร้อนมาก่อนไม่ได้มีความหมายว่าจะพัฒนาให้มีความคิดที่ดีกว่านี้ได้ทั้งนี้เพราะการแจกเงินชิมช็อปใช้ซึ่งประชาชนนำไปใช้แล้วก็หมดไปไม่ได้สร้างความยั่งยืนทางการพัฒนาหรือความยั่งยืนทางรายได้ที่สำคัญไม่ได้แก้ปัญหาการว่างงานที่จะเกิดขึ้นรวมแล้วกว่า 500,000 คนในปีหน้าได้นักศึกษาที่จบใหม่จะตกงานกันอย่างมากทั้งนี้มาจากการลงทุนที่กดหายมากกว่า5ปีหลายบริษัทใหญ่เช่นไทยสมิทต้องประกาศหยุดงานหยุดการผลิต2เดือนเพราะคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาลดลงจากผลพวงทางเศรษฐกิจโลกโดยสื่อหลักทางเศรษฐกิจของต่างประเทศหลายสำนักเชื่อกันว่า10
อีก 12-18 เดือนเศรษฐกิจโลกจะยิ่งตกต่ำหนักและอาจถึงขั้นเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้แต่รัฐบาลกลับคิดแจกเงินให้คนใช้และเที่ยวอย่างเดียวซึ่งไม่ได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะย่ำแย่และเมื่อเศรษฐกิจไทยย่ำแย่รัฐบาลก็จะโทษไปที่เศรษฐกิจโลกซึ่งต่างกับรัฐบาลเวียดนามที่ปรับตัวเตรียมการและได้ประโยชน์จากสงครามการค้าอย่างมากและยังสามารถพัฒนาอันดับความสามารถแข่งขันของประเทศได้อย่างก้าวกระโดดรัฐบาลอาจจะคิดว่าการแจกเงินอาจจะช่วยให้มีกระแสความนิยมของรัฐบาลที่ตกต่ำอยู่แล้วไม่ให้ตกต่ำลงไปอีกแต่รัฐบาลอาจลืมไปว่าเมื่อเศรษฐกิจโลกตกต่ำจริงแต่รัฐบาลแจกเงินแบบอีลุ่ยฉุยแฉกไปแล้วจะไม่มีกระสุนเหลือให้ใช้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่จะย่ำแย่ลงไปอีกได้อีกทั้งการรับเงินคืนหลังเที่ยว 15-20% ก็ไม่ต่างอะไรกับช็อปช่วยชาติและหักภาษีคืนในอดีตที่ไม่เคยเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจเลยและรัฐก็เสียหายไปเปล่าๆแถมรายได้ครอบครัวอาจจะต้องกู้เงินไปเที่ยวเพียงเพื่อหวังเงินชดเชยซึ่งจะทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นไปอีกดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลได้คิดนโยบายเพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะตกต่ำในอนาคตได้อย่างแท้จริงไม่ใช่คิดแค่แจกเงินเพื่อเอาใจประชาชนแบบเล่นขายขนมเหมือนในปัจจุบันรัฐบาลที่ดีต้องรู้จักคาดคิดและเตรียมการรับรองภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้าซึ่งตลอด5ปีนี้รัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากนี้ยังเป็นหัวชนที่เริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวอวดเบ่งหงุดหงิดฉุนเฉียวเพิ่มขึ้นกันมากแบบผิดปกติซึ่งนอกจากเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วหลายคนยังสงสัยว่าอาจจะเกิดจากการเรียนแบบผู้นำที่มีพฤติกรรมฉุนเฉียวเช่นเดียวเช่นนั้นเหมือนกันก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็เป็นคำพูดของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหยิบยกเรื่องชิมช็อปใช้ว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้มองหรือคิดที่จะแก้ปัญหาประเทศเพื่อให้รองรับเศรษฐกิจโลกซึ่งแน่นอนเศรษฐกิจโลกมันตกต่ำปัญหาคือว่าถ้าเศรษฐกิจไทยตกต่ำก็ไปโทษเศรษฐกิจโลกทั้งที่รู้ว่าเศรษฐกิจโลกตกต่ำไทยควรจะป้องกันแต่ได้แค่ชิมช็อปใช้คำพูดนี้เข้าท่านะคืออย่างนี้ฮะอาจารย์จำนงคือคนเราเนี่ยนะถ้าหากว่ารู้ว่าต่อข้างหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหาเช่นว่าเรารู้ว่าปีหน้าเนี่ยนะฝนมันจะแรงนะฮะในขณะนี้เราก็ต้องเตรียมตุ่มเตรียมอะไรก็ว่านไปใช่ไหมเออเตรียมตุ่มเตรียมเหยอะไรแล้วก็สะสมน้ำมันก็ต้องอย่างนั้นดิใช่ไหมใช่ใช่มันไม่ใช่ไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงวันหน้าน้ำไม่มีจะกินก็บอกอ้าฝนแรงปีนี้ทำไงได้ไอ้อย่างนี้ก็เรียกคนสิ้นคิดนะ มันสิ้นคิดนะเดี๋ยวนี้โทษเศรษฐกิจโลกมา5ปีแล้ว5ปีที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาตั้งแต่รัฐประหารมาเนี่ยตั้งแต่ยึดอำนาจมาก็โทษเศรษฐกิจโลกมาตลอดเมื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้เนี่ยนะแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรไม่ได้นะแก้ปัญหาการนำข้าวตรงออกอะไรต่ออะไรไม่ได้เนี่ยนะก็ไปโทษเศรษฐกิจโลกอย่างเดียวโทษมา5ปีแล้วนะนี่ปีที่6ที่กำลังโทษเศรษฐกิจโลกแล้วกำลังจะโทษเป็นปีที่7ที่8ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหม ง่ายเกินไปไหม มันไม่มีรัฐบาลประเทศไหนในโลกนี้นอกจากรัฐบาลประเด็จการที่โง่ๆแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้วก็มานั่งโทษอย่างเนี้ยถามว่าเอาทำไมลำบากยากจนเนาะเศรษฐกิจโลกยากจนดังนั้นเราก็จนกันไอ้พูดอย่างนี้แหมผมไม่อยากมันไม่ใช่คนพูดหรอไม่ใช่คนที่บริหารประเทศมาพูดอย่างนี้ได้ไงทำไมนั้น นักท่องเที่ยวทั้งหลายก็ไม่ต้องมาเที่ยวนี่เขาจนกันหมดนี่ทั้งโลกอ่ะอ้าวทำไมประเทศไทยมานั่งคอยนักท่องเที่ยวกันอยู่ใช่ไหมประเทศจีนเนี่ยที่ว่าจนจนจนกว่าประเทศไทยเนี่ยผมเห็นกับตาประเทศจีนจนจนกว่าประเทศไทยมาวันนี้เนี่ยทำไมคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเต็มไปหมดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราไปจีนเห็นไปกระทั่งห้องน้ำเนี่ยโหแล้วยังจนจะตายไปเออก็จนจะตายเดี๋ยวนี้เข้าไปถึงไหนวันนี้ทำไมจีนมาเป็นอาเซียนในประเทศไทยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ประเทศไทยหวังพึ่งที่สุดแล้วทั้งอยู่ใกล้ทั้งอะไรต่ออะไรมาโตไม่นั้นก็ผู้นำประเทศจีนก็อ้างมั่งสิเศรษฐกิจโลกเราจนอย่าไปไหนอยู่กันเหมือนเดิมไอ้นี่มันไอ้ของเรานี่มันพูดนะมันจนใจจริงๆนะมันจนมันไม่รู้จะว่ายังไงถึงย่อเยอะไงบอกว่าคนเอกประยุทธ์บอกว่าผมเนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนผมรู้หมดอ่ะ
อันนี้คือความล้าหลังของผู้นำประเทศไทย เป็นความคิดที่ล้าหลังมากคือคิดว่าตัวเองรู้หมดผมอาบน้ำร้อนมาก่อนภาษาอย่างนี้เขาไม่ใช้กันเขามีอย่างนี้คนฉลาดเขาจะไม่ใช้มีอย่างนี้เองอาจารย์จำนงเขาเรียกฮะใหญ่เพราะกินข้าวเท่าเพราะเกิดนานเท่าคือเท่าแกเท่าคือแกอายุมากอ่ะเพราะเกิดนานเท่านั้นนะมันไม่ใช่ว่าเพราะได้สะสมวิชาอะไรมานะไม่ใช่แต่มันเพราะมันเกิดนานหรืออีกคำหนึ่งก็เรียกอ่ะใหญ่พร้าวเท่ามะละกอคือมันกลวงมันไม่มีแกนเข้าใจไหมมะละกอคุณเห็นไหมต้นมะละกอกลวงเออมันใหญ่เหมือนกันมันเท่าเหมือนกันใหญ่มะพร้าวเท่ามะละกอเออนี่พลเอกประยุทธ์มันก็อาบน้ำมาก่อนใช่ใครๆก็อาบน้ำร้อนกันมาก่อนทั้งนั้นแหละ แต่นี้ก็ไม่ต้องเลือกก็จัดลำดับอายุมาบริหารประเทศไม่แต่คนอาบน้ำร้อนก่อนเนี่ยโง่ดักดานนี่ก็มีเยอะแยะไปมันไม่ใช่ไม่มีโง่ดักดานคิดอะไรไม่ถูกเช่นดิแกแหมมันนำประเทศ นโยบายเบิกเงินทบละครั้งมาแจกไอ้จ่ายกัน มันเป็นความโง่ที่สุดคุณนึกภาพนะถ้าว่าเราเนี่ยบริหารบ้านเล็กๆเนี่ยรุ่งเช้าก็ตังลูก10บาทเอาไปกินขนมไปจ่ายรุ่งเช้า10บาทไปกินแต่ถ้าว่ารุ่งเช้าลูกตื่นขึ้นมาเนี่ยนะบอกเอ้าไหนไปขุดหลุมปลูกหมากสักต้นดิน่ะให้มันขุดหลุมปลูกหมากสักต้นก็ขุดหลุมแล้วเราก็ให้10บาทมันก็ไปกินนี่มันเกิดผลผลิตนะนี่ปลูกต้นหมากเขาแล้วมันจะออกจะออกดอกออกผลต่อไปใช่ไหมใช่ใช่เอาขุดร่องน้ำตรงนั้นหน่อยยาวเท่านั้นเท่านี้ ลูกก็ไปขุดเอาจอบไปขุดคือเขาเรียกว่าต้องสร้างงานให้พลเมืองทำเข้าใจไหมครับแล้วก็ให้ค่าแรงไปอย่างนี้มันจะเกิดผลผลิตใช่ไหมใช่แต่ว่าประเภทแบงค์แจกกันเหมือนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะไอชิมช็อปใช้เนี่ย อันนี้มันไม่เกิดผลผลิตอะไรเอาตังค์ไปซื้อขนมเออตังค์ซื้อขนมไหมอิ่มแล้วก็หมดมันก็หมดกันเออคือนโยบายอย่างนี้มีแต่ประเทศที่แจกแล้วก็ล่มกันไปทั้งนั้นนะแจกแล้วก็ล่มทั้งนั้นเวเนซุเอลาที่กำลังแย่นี่ก็นโยบายนี้นะแล้วก็แจกทำไมนี่นะไม่ก็อย่างคุณแจกก็บอกว่านโยบายเรื่องชิมช็อปใช้เรื่องช็อปช่วยชาติอ่ะก็ผ่านมาก็ทำแล้วมันแก้อะไรได้อ่ะสุดท้ายประเทศชาติก็ย่ำแย่เหมือนเดิมที่เศรษฐกิจแย่ๆนะอย่างนโยบายอย่างประเทศกรีกก็มีนโยบายอย่างนี้มันจริงๆกันมาใช่ไหมไปลาตินอเมริกาเนี่ยก็มีนโยบายอย่างนี้เพราะว่ามันยุคที่มันมีผู้นำที่แบบคือมีพวก ที่เป็นฝ่ายเผด็จการฝ่ายอะไรเนี่ยนะแล้วก็คือเห็นประเทศในยุโรปเนี่ยเขาใช้แบบประชาเขาเรียกอะไรเนี่ยไอ้ popularity เนี่ยไอ้ประชานิยมเนี่ยประชานิยมนี่แหละนะแล้วมันอยู่ได้ดีแต่ตัวเองเนี่ยอวดว่าตัวเองนี่เก่งกว่าอีกแกก็จะทำมั่งแต่ทำไม่เป็นทำไม่เป็นก็ทำอย่างที่เห็นคนในประยุทธ์กระทำอยู่นี่แหละนี่แหละคือจะทำก็มั่งแต่ทำไม่เป็นเมื่อทำไม่เป็นนี่มันมีแต่ติดลบกับติดลบไม่มีทางที่แก้ไขปัญหาได้คุณจตุรนต์ฉายแสงเนี่ยบอกว่าไอ้งบเนี่ยมันเพิ่งอภิปรายไปหยกหยกแทนที่ฟังแล้วจะไปปรับปรุงนะปรับปรุงแก้ไขว่าสิ่งที่เขาพูดเขาทักท้วงน่ะมันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรไปปรากฏว่าพอหลังอภิปรายรัฐบาลนี้ไม่ได้ฟังเลยเปิดเฟส2เลยทั้งนี้เขาอภิปรายเรื่องชิมช็อปใช้เนี่ยคือสรุปแล้วคือการอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมาเขาหยิบยกต่างๆส.ส.มาไม่ได้ฟังอ่ะคือใช้หลักการเดิมไปเปิดเฟส2ซึ่งการจัดงบเนี่ยนะมันผิดทิศผิดทางอันนี้คุณจรณพูดนะคือการไปทำชิมช็อปใช้มันเรื่องผิดทิศผิดทางกระจัดงบที่ผิดทิศผิดทางนะชิมช็อปเจ้าของห้างได้ประโยชน์ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องส่งสัญญาณที่ผิดต่อสังคมไม่เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซ้ำเติมปัญหาหนี้สินเพิ่มความเหลื่อมล้ำ อันนี้คือความเห็นของคุณจตุรนต์ฉายแสงมันก็ตรงนะพี่กรมมันไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้มันไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มของการลงทุน 10,000 ล้านเอาไปให้เกษตรกรโอ้โหอาจจะทวีเป็นแสนล้านมันจะไปกี่รอบแต่เอาไปแจกรอบไหนก็รอบนั้นแจกหมื่นเหลือ 3,000 เพราะอะไรมันไหลเข้าสู่เจ้าสัวหมด 3,000 ใจก็ไหลขึ้นไปขมลหมดคือสันดานของพวกเผด็จการเนี่ยนะอาจารย์จำนง
้องเข้าใจอย่างหนึ่งเรื่องคุณจะไปพูดอธิบายเขาฟังและจะให้เขานำไปปฏิบัติเนี่ยไม่เคยบังเกิดขึ้นขึ้นเชื่อพวกเผด็จการเนี่ยมีคุณสมบัติประจำตัวคือดื้อด้านดันครับอำนาจดันดื้อด้านแล้วก็ดันดันดันรังเออครับเออดังนั้นไอ้เรื่องคุณจะไปอธิบายว่าควรจะทำอย่างนั้นนะครับผมไม่ฟังหรอกไม่ฟังก็ถือว่าตัวเองอาบน้ำก่อนไงนี่อย่างนี้มาก่อนต้องฟังผมเออนี่แหละอย่างนี้แหละมันก็ไม่ฟังหรอกคุณมีวิธีการให้ดีจะตายเขาไม่ฟังแต่เขาจะดันทุรังทำงงๆบ้าๆไปของเขาใช่ไหมแล้วเขาบอกเฮ้ยผมอาบน้ำมาก่อนผมนั่งรถมาก่อนนี่นี่มันก็อย่างนี้บ้านเมืองที่เขาชิมหายชิมหายก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะอย่างนี้แหละปัญหาจะแก้แกท่านผู้ชมช่วยกรุณาแก้อะไรไม่ได้หรอกแต่อย่างนี้คือถ้าบ้านเมืองปกครองด้วยเผด็จการแล้วมันไม่ได้ทั้งนั้นมันแก้ไม่ได้จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะที่เป็นรัฐบาลอยู่จะได้หลงผิดคิดว่านี่ประชาธิปไตยแล้วไม่ใช่ไอ้นี่มันเขาเรียกว่าองคาพยพต่างๆที่กุมนาฏอยู่เนี่ยคณะคสช.ทั้งแท่งนี่แหละไม่ได้มีอะไรอื่นหรอกไม่เปลี่ยนแปลงก็ดูสิพลเอกประยุทธ์แกหัวหน้าเศรษฐกิจก็แกนะใช่เออหัวหน้าเศรษฐกิจแกหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงก็แกนะใช่อ้าวแกนายกนี่มันยุติธรรมแกจะไปดูอยู่อ้าวแล้วนี่มันคืออะไรนี่มันก็คือเผด็จการแท้ๆนะมันไม่มีอย่างอื่นใช่ไหมคือไม่ไว้ใจใครมันไม่มีแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรไอ้พวกคนเหล่านั้นที่ได้เป็นรัฐมนตรีไปอะไรกันนี่เขาเรียกว่าได้หน้ากันเท่านั้นเองครับแต่อย่างอื่นไม่ได้แก้ปัญหาประชาชนอะไรได้ทั้งอย่างไม่ได้หรอกพวกนั้นไปเป็นอย่างนี้ก็ได้เครื่องราชได้หน้าได้ตากันหรอกได้เป็นรัฐมนตรีแต่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายไหนที่จะให้ทำได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีกุมไว้หมดทุกอย่างครับเป็นนายกรัฐมนตรีสูงสุดอยู่แล้วกว่าเศรษฐกิจนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ไปนั่งบื้ออยู่งั้นน่ะจะทำอะไรเพราะว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจใช่ไหมจะเป็นรัฐมนตรีคลังจะเป็นอะไรต่ออะไรที่อยู่ในคณะรัฐบาลน่ะไหนเคยได้ทำอะไรโดยความคิดของตัวเองขึ้นมามั่งไม่มีคุณเห็นไหมล่ะมีใครคิดอะไรขึ้นมั่งรัฐมนตรีเขาแต่ละคนน่ะคือต้องเข้าใจอย่างในยุคผู้บริหารที่เชยชินกับอำนาจเผด็จการมันอยู่กับอำนาจบทบาทของรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไม่ความหมายบทบาทไม่มีความหมายหรอกไม่มีความหมายไม่มีความหมายนะครับเพราะแล้วก็วิธีคิดของคนที่เป็นรัฐบาลหรือเป็นผู้นำประเทศเนี่ยคือขออภัยนะบางทีเขาก็เปรียบไปกบในกะลามั่งเออมันก็อย่างนั้นแหละนั่นคือคิดว่าโลกมันกว้างแล้วสิ่งที่คิดถูกแล้วอย่างที่อาบน้ำร้อนเมื่อก่อนเจ้าเนี่ยคือเป็นความคิดในกะลาแล้วจริงๆแล้วโลกเขาไปไกลคนอื่นเขาคิดไกลแต่ว่าคนเขาไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแม้ปัจจุบันรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเสียงข้างน้อยทำไมถังน้อยในสภาทำไมถ้าคนอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วเองรู้หมดอย่างนั้นเหรอก็ไปหาคนอายุ98 99คนที่ยังเดินตื้อเตาเอามาเป็นนายกสิฮะคุณจะเป็นทำไมวะเออคุณยังอาบน้ำร้อนไม่ทันตะแก่นู่นหรอกเอาไปหามาดิมีเยอะแยะไปในบ้านเมืองเราฮะคือความคิดประเภทอย่างนี้อย่างที่เราพูดเขาไม่เขาคือคนฉลาดเขาไม่พูดกันหรือคนที่มีแนวคิดในแง่ของประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะไม่พูดคำนี้เขาต้องยอมรับเหตุและผลยอมรับในสิ่งที่เป็นจริงจริงการอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมาผมฟังตลอดนะพี่ผมหลายคนหลายพรรคพูดดีพรรครัฐบาลบางคนนะต่อให้มีเจตนาแฝงยังไงก็แล้วแต่ว่าเหตุผลที่พูดบางทีเขาฟังก็ดูดีถ้ารัฐบาลได้เก็บเอาไปใช้นำไปปรับปรุงไม่ตั้งคันให้รอตั้งงบประมาณหรอกเอาเป็นข้อคติเตือนใจหรือว่าในการใช้งบประมาณที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมก็จะได้ประโยชน์มากในหมู่ส.ส.หรือว่ารัฐมนตรีหรือคนทำงานอยู่ในพรรคฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะก็มีหรอกคนที่มีความรู้ความอ่านครับใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีมีแต่ผมจะบอกให้ทราบว่าความรู้ความอ่านของคุณนี่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นหรอกอ่า
เมื่อคุณอยู่กับฝ่ายอำนาจนิยมเนี่ยเขาเอาอำนาจเป็นหลักเขาใจเขาเนี่ยเป็นหลักเขาไม่ได้เอาวิชาเข้าใจไหมเขาเป็นหลักเออวิชาเนี่ยมันใช้ได้กับในสังคมประชาธิปไตยเท่านั้นนะไอ้สังคมบริการเนี่ยมันใช้ไม่ได้จะไม่เขาจะไม่รับฟังเสียงส่วนอีกส่วนหนึ่งไม่ฟังอยู่ไปเชื่อมั่นตัวเองว่าตัวเองคิดถูกแล้วเพราะเขาถือว่าอำนาจอยู่ที่เขาอ่ะเขาจะเชื่อใครตายก็ได้เชื่อใครเป็นก็ได้ดังนั้นจะควังเสียงคนอื่นทำไมใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่มีความรู้มีความรู้มีแต่ว่าความรู้คุณมันใช้ไม่ได้สำหรับในผู้นำประเทศที่เขาเป็นเผด็จการมันจะเป็นอย่างนั้นทุกทีสำคัญคือว่าเราบริหารประเทศเนี่ยเราไม่ได้บริหารเฉพาะประเทศเรานะปัจจุบันสังคมโลกนะเป็นสังคมที่ไร้พรมแดนการต่อสู้เศรษฐกิจนี่ต่อสู้ระดับโลกนะเราดูดิโลกนี่นะมนุษย์ในโลกเนี่ยเรียกร้องอะไรถ้าการปกครองมนุษย์เรียกร้องการกระจายอำนาจกระจายอำนาจการปกครองนี่ไปให้ประชาชนตามชนบทต่างๆปกครองกันเองใช่ไหมครับเอาเมื่อก่อนเนี่ยเขายอมที่ไหนอำนาจการปกครองต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมจงไปจุดศูนย์รวมแต่ประชาชนเรียกร้องการกระจายอำนาจแล้วเดี๋ยวนี้แค่เราทดลองนิดหน่อยนะเรากระจายไปให้อบต.เนี่ยเราเห็นไหมบ้านเมืองเรามันเจริญขึ้นนะชนบทก็ดีขึ้นเยอะนะใช่ถนนหนทางเห็นไหมถนนหนทางอย่างนู้นอย่างนี้มีการจัดเก็บขยะมีการจัดเรื่องนู้นเรื่องนี้หลายๆเรื่องใช่ไหมอ้าวทำไมคนชนบทเหล่านั้นเขาก็ทำได้ทำไมเขาทำไม่ได้ใช่ไหมเขาทำได้ใช่ไหมทุจริตคอร์รัปชันคุณต้องหามาตรการเรื่องอื่นไม่จะมาปนเงินอันนั้นอีกอย่างนึงใช่อันนั้นก็จัดการไอ้ทุจริตเนี่ยแม่งก็ทุบกันตั้งแต่เมืองหลวงนี่แหละแผ่ซ่านกันไปทั่วประเทศไทยดังนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่พูดถึงว่ามนุษย์เนี่ยร้องหาอะไรร้องหาการกระจายอำนาจในทางการปกครองกระจายอำนาจนี่ทั้งกระจายการปกครองกระจายอำนาจในทางไหนในทางเศรษฐกิจก็ต้องเรียกร้องการกระจายอำนาจเหมือนกันใช่ไหมใช่เออในทางไหนก็เรียกร้องทุกอย่างกระจายเนี่ยมันได้ปริมาณมากต้องกระจายออกไปใช่ไหมครับมันจึงจะทำให้สังคมนี่มันไปกันได้แต่ถ้าเผด็จการเนี่ยคือมันรวบอำนาจคือไม่เชื่อคนอื่นไม่ได้คนอื่นพอไม่เชื่อคนอื่นก็คิดว่าคนอื่นทำไม่ดีคนอื่นคือทุจริตคอร์รัปชันว่าฉันเอามาทำเองปัญหาคือทำเองแล้วคุณมีกี่มือเพราะสมองคุณเป็นยังไงพอเสร็จแล้วพอใครชี้ว่านั่นฉันคอร์รัปชันแล้วนะไม่มีก็ฉันทำกับมือทำไมจะไม่มีแล้วก็ไม่ยอมให้ใครตรวจไม่ยอมใครตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินยังไม่กล้าแสดงเลยคนอื่นเขาแสดงบัญชีทรัพย์สินตัวเองบอกไม่ต้องไอ้ฉันนี่ไม่ต้องเพราะฉันเป็นคนดีเพราะฉันเป็นคนดีฉันเชื่อสัตย์สุจริตไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะยุคสมัยนี้เนี่ย ผมว่าประเทศไทยเรามันจะดักดานกันไปได้สักขนาดไหนจนป่านนี้ยังเป็นกันอย่างนี้เนี่ยคือปัญหาอย่างนี้พี่ครับปัญหาเนี่ยมันเกิดจากว่ากระบวนการคิดกระบวนการการแก้ปัญหาที่มันไม่รอบคอบก็ดีหรือว่าความคิดที่บอกว่าผมเกิดน้ำผมเกิดก่อนนะอาบน้ำร้อนมากับเจ้าเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจที่มันแก้ไม่ได้วันนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองแย่มากนะปี63ปีหน้าเนี่ยนะครับเผาชนิดเรียกว่าเผาแบบทั้งเป็นนะวันนี้คนเจ๊งเยอะมากอสังหาริมทรัพย์มาตรการในการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์จะลดภาษีผมว่าลดยังไงเนี่ยมันไม่มีคนซื้อมันจะซื้ออะไรปัญหาพืชผลเกษตรราคาตกต่ำมา5ปีแล้วครับไม่เคยกระเตื้องเลยมีที่ไหนในยุคประชาธิปไตยเนี่ยมันต่ำได้ไม่นานนะรัฐบาลต้องหามาตรการที่จะแก้ไขใช่ไหมใช่ก็ต้องมีวิธีท ี่นี่ไม่มีเลยอย่างมาตรการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณบอกว่าลดภาษีคนจะมีการจำหน่ายจ่ายโอนกันเยอะนะครับความจริงก็ผิดต่อให้ภาษีมันถูกจริงๆแล้วเขาไม่ได้มองที่ภาษีเขามองว่าเขามีกำลังซื้อในการซื้อบ้านหรือไม่ประเด็นที่หนึ่งสองธนาคารปล่อยสินเชื่อเนี่ยปาพูดเปล่าหมายรัฐบาลปล่อยสินเชื่ออย่างงี้แต่คนเวลาจะไปกู้นะการตรวจสอบหนึ่งคุณต้องมีเงินเดือนต้องเท่านั้นเท่านี้ มันหยุมหยิมยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีพี่ผมแบงก์ยิ่งมีความเคร่งครัดในการปล่อยสินเชื่อเพราะนั้นเนี่ยคุณพูดไปยังไงมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงแก้ปัญหาที่ดีสุดคือต้องเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนไม่ใช่แจกเงินแบบชิมช็อปใช้นะใช้เงินแบบชิมช็อปใช้ก็คือแจกและสูญเปล่า
มันไม่ใช่อย่างนี้แล้วเที่ยวนี้เขาว่าชิมชิมจ๊อกชายนี่คือไม่ใช่แจกเงินคนจนนะแจกทั่วไปก็ได้ทุกคนเออแต่ว่าต้องไปลงทะเบียนผ่านมือถือเขาเรียกแอปพลิเคชันแต่ผมเห็นคนหลายคนก็ไปทำกันครับแต่ผมบอกตรงนะผม ผมไม่เข้าหัวเลยนั่นผมไม่เข้าหัวจริงยิ่งเขาบอกแอปพลิเคชันนู่นนี่ผมไม่รู้จักผมเลยทำไม่เป็นมาดูแบงค์เนี่ยก็บอกว่ายังไงก็ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพหนี้ของธนาคารเพราะธนาคารเนี่ยเขาจัด NPL แล้วนะปีหน้าเนี่ยนะ NPL เนี่ยสูงขึ้นทุกแบงค์ NPL คือหนี้เสียหนี้ที่ไม่ก่อเกิดรายได้ใช่ใช่ไหมเพราะ NPL เนี่ยเกิดขึ้นทุกแบงค์นะครับนี่คือสถิติปี62ถึงปี63เพราะฉะนั้นถามว่าคุณจะแก้เศรษฐกิจโดยการคิดเพียงแค่แจกเงินชิมช็อปใช้แล้วบอกว่าอ๋อนี่เป็นมาตรการระยะสั้นแล้วผมถามมาตั้งนานแล้วมาตรการระยะยาวมันคืออะไรมันจะสั้นไปกี่โยชน์จะสั้นไปอีกกี่ปีแล้วเมื่อไหร่มันจะยาวนี่คือตัวปัญหาถ้าคุณสั้นตลอดนะสั้นทีก็หมื่นล้าน 30,000 ล้าน10สั้นก็ 300,000 ล้านแล้ว 300,000 ล้านที่มันสั้นออกไปเนี่ยนะมันไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของการลงทุนกับการเอาเงินของงบประมาณไปใช้เงินภาษีก่อนเนี่ยอันนี้คือผมเองยังไงก็ไม่เห็นก็คือคนรับชิมรับใช้น่ะเอารับประชาชนให้มาเขาก็รับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ว่าคนที่คิดให้เขาที่คุณคิดอะไรอยู่นี่คือสำคัญใช่ป่ะคุณคิดเพื่อการแก้ปัญหาที่แท้จริงหรือว่าหาเสียงหรือหาคะแนนหรือว่าเอาเงินอันเป็นภาษีก่อนของประชาชนนั้นไปซื้อเสียงไว้ลงหน้าเขาก็คิดได้เหมือนกันอันนี้เพราะมันไม่เกิดอะไรได้อันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกผมว่ามันเพราะว่าคิดนโยบายไม่เป็นหรอกครับเมื่อคิดนโยบายไม่เป็นก็เอาเงินไปใช้ก็เท่านั้นเลยง่ายเออถ้าคิดนโยบายเป็นนี่มันต้องคิดนโยบายออกมาเพราะนโยบายเนี่ยมันจะนำไปสู่การมีผลผลิตขึ้นมาของประเทศใช่ไหมเมื่อมีผลผลิตเนี่ยมันก็เป็นมันก็เขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มพูนขึ้นมาในทางเศรษฐกิจไงครับแต่ถ้าหากว่าแค่เมื่อคิดนโยบายไม่เป็นเนี่ยคิดได้ไม่ออกก็เลยแต่เงินมันยังมีอยู่ก็แจกทั้งนี้ก็อันนี้เป็นนโยบายที่อีเดียตที่สุดทั้งโลกมันไม่มีใครก็ทำกันนะคนทั้งโลกในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาไม่รับไม่เห็นใครก็ทำเขาจะแจกก็ต่อเมื่อประเทศนั้นมีเงินเหลือใช้และคืนกำไรให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆนั่นอีกเรื่องหนึ่งไอ้อย่างสิงคโปร์นี่เขามีเป็นบริษัทคือประเทศสิงคโปร์นี่เหมือนกับเป็นบริษัทหนึ่งถ้าเราเปรียบไปงั้นนะเทมาเซกเขาเนี่ยคือเหมือนบริษัทของชาติเขานะครับที่เทมาเซกจะทำมาค้าขายกับโลกทั้งโลกนะและประมวลอุปีหนึ่งกำไรเท่าไหร่เท่าไหร่พอกำไรมากก็แจกชาวบ้านได้คือได้เงินจากคนอื่น เออแล้วเอามาแจกคนของตัวเองอันนี้ได้แจกแต่ไม่ได้หมายความว่าพลเมืองเขาไม่ได้ทำงานนะครับใช่ใช่ครับแบบพลเมืองเขาก็ทำงานอยู่ตามปกติแหละแล้วก็มีงานทำกันตัวหน้านะเขาไม่ได้มีคนว่างงานเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างเรานะเขาทำงานกันอยู่ทุกคนแต่ว่าควายรัฐบาลเนี่ยเขาเมื่อดำเนินการทำมาค้าขายกับลูกเขาจนกระทั่งบริษัทเทมาเซกเขาเนี่ยง่ายไปรู้จะเอาเงินไปไว้ไหนไปได้เงินมากก็ประกาศแจกพลเมืองอย่างนั้นโอเคคนละเท่าไรปันผลนะพูดง่ายว่าปีหนึ่งก็แจกเพราะว่าประชากรเขาเสียภาษีเขาปันผลคืนไปยังประชาชนอย่างนั้นแหละแต่ของเราเนี่ยเอาเงินภาษีไปแจกกู้มาไปแจกกู้มาแล้วก็ไปแจกเพื่อแจกประชาชนชอบกู เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการตรงไปตรงมานะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการขอบคุณทุกความเห็นนะครับที่แสดงความเห็นมายังรายการตรงไปตรงมาเสื้อที่ผมใส่นะครับก็เป็นเสื้อตรงไปตรงมาท่านนักคมใส่ก็เป็นเสื้อตรงมาช่วงขอบผมใส่อยู่แต่ตัวนี้ตรงไปตรงมานะครับนาโนนะนี่ไม่ต้องชักก็ได้ใส่แล้วดูหนุ่มขึ้นท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากสนับสนุนรายการตรงไปตรงมาไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องหาเงินหรือช่วยเงินด้วยวิธีอื่นก็ช่วยกันซื้อเสื้อแล้วก็รายได้ก็ไม่ได้มากมายนะครับกำไรตัวไม่กี่บาทหรอกอย่างน้อยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับรายการต่างๆทั้งหมดที่เราทำอยู่เพราะเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากใครตรงไปตรงมาใช้หัวใจเป็นการทำหน้าที่นะครับไม่ได้รับการสนับสนุนจากใครใดๆทั้งสิ้นวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับผมกับธนาคมส่วนนบจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ